่อไปครับเอาได้เปล่าขอสักหน่อยอีกสวัสดีครับกับพวกแอปดีเช่นเคยนะครับผมในจัดนัดแรกนะครับผม EP ที่2นี้นะฮะกับการนะครับผมลองแมตช์แรกของเขานะฮะคาวไฮรูมินิเกอร์โอ้ยขออภัยคาวไฮรูมินิเกอร์นะครับผมยังติดพูดผิดอยู่เหมือนเดิมนะฮะซึ่งขออภัยนะครับผมอาจจะอ่านชื่อผิดมาโดยตลอดนะครับจริงๆเขาชื่อคาวไฮรูมินิเกอร์นั่นเองนะครับก็อย่างที่พูดลั่นผิดไปเมื่อกี้นั่นเองนะฮะเดี๋ยวจะขอดูทีมฝั่งตรงข้ามอ้าวโอ้โห101เจอ101หนุกแล้วอย่างนี้นะฮะผมให้เขาใช้ชุดขาวแล้วกันนะครับก็เปลี่ยนมาเล่นทีมตำนานบ้างเดี๋ยวเล่นทีมบอลขาวหลายคนจะเบื่อนะฮะรอบที่แล้วก็เราได้ทำ EP แรกเนาะจัดนัดแรกเป็น2นักเตะเลยนะครับผมต่อไปเราก็จะไปทีละคนกันบ้างอาจจะมีคล้ายกันนะครับอาจจะไม่ใช่แค่ไอคอนิกโมเมนต์อย่างเดียวอาจจะมีตำนานนะครับอาจจะมีฟีเจอร์อะไรอย่างนี้ยังไงก็ฝากด้วยนะครับแล้วก็ต้องบอกไปก่อนนะว่าจัดนัดแรกเนี่ยไม่ใช่การรีวิวแบบสมบูรณ์นะครับจะเป็นการรีแอคชั่นมากกว่าเหมือนแบบว่าลองมาเล่นครั้งแรกความรู้สึกมันเป็นยังไงนะครับสนุกไปพร้อมๆกันแบบนั้นมากกว่านะเพราะว่าแน่นอนการเล่นแค่นัดเดียวเนี่ยมันคงไม่สามารถตัดสินได้หรอกว่าเฮ้ยมันดีอย่างนั้นดีอย่างนี้นั่นเองนะครับมา3 2 1เขียนเลยครับมาค่อยๆเป็นไปนะฮะตัวทีมเนี่ยอาจจะยังไม่สมบูรณ์มากนะครับถ้าสังเกตจากทีมสปิริตเมื่อกี้นะครับผมก็จะยังต้องใช้ฝีมือกันต่อไปค่อยๆปั้นกันไปครับแต่ตอนนี้โยฮันเอ้ายิงไม่เกรงใจตัวที่เราจะรีแอคกันเลยทีเดียวนะฮะโอ้โหสวยงามครับแต่ก็นะฮะก็ยิงได้ก็ต้องยิงนะครับผมเมื่อกี้จะส่งเข้าล้ำหน้านะมาดูครับผม101ปะทะ101จะเป็นยังไงนะครับผมลูมินิเก้ปะทะลูมินิเก้นะฮะแบบไอคอนิกโมเมนต์ด้วยนะครับเมื่อกี้ดูจากแผนเขาน่าจะใช้เป็น4-3-3ไม่ก็4-3-2-1อะไรประมาณนี้นะดูเร็วๆนะครับเมื่อกี้ดูแต่นักเตะแล้วก็ดูนะฮะดีครับแบบนี้ก็เราก็จะได้เห็นทั้ง2แบบนะครับว่าฝั่งนู้นเนี่ยเขาเล่นเป็นยังไงด้วยเนาะดีๆแบบนี้นะฮะจะเห็นว่าเมื่อกี้เนี่ยพอเราเข้าไปเบียดแย่งปะทะนะครับกับตัวลูมินิเก้เนี่ยมันค่อนข้างยากอยู่นะเพราะว่าเขาเนี่ยครอบคลุมนะค่าพลังค่อนข้างดีมากนะครับผมว่าเป็นไอคอนิกโมเมนต์อีกคนหนึ่งที่แบบควรมีไว้เพราะว่าความสามารถมันครอบคลุมหลากหลายด้านแล้วก็เรื่องของการจบสกอร์การเป็นกองหน้ามีครบเล่น CF เนี่ย101เล่น SS นะครับ100ท่วนดูสิแล้วเขาจะได้แอสซิสต์หรือเปล่าตอนนี้ไม่ได้นะครับจังหวะตัวโยฮันคัฟเนี่ยล้มพอดีนะโยฮันคัฟผมใช้เป็นตัวตำนานธรรมดานะฮะคือที่ไม่ใช้ไอคอนิกโมเมนต์เพราะกลัวจะแย่งซีนไงเห็นไหมขนาดใช้ตัวธรรมดายังแย่งซีนขนาดนี้นะครับแล้วอุ้ยเมซี่เอ้าฟาวไม่ฟาวนะเราเสียบบอลเนาะโอเคไปครับโรเบโต้คาร์ลอสและมาถึงพอดีจะโอ้โหลุมเร็วเหลือเกินนะยังไงครับมาเอ้าแย่แล้วฮะผมพลาดเองอุ้ยเอาเรื่องเว้ยผมพลาดเองนะเรารู้ตัวเลยเมื่อกี้เราพุ่งไปอย่างรวดเร็วเปิดไปนะฮะนี่ก็เป็นทีมตำนานนะครับที่อาจจะยังไม่ได้เซตแบบเต็มที่ฟูลทีมนะฮะเดี๋ยวจะมีอีกหลายคนนะครับตำนานที่ผมยังไม่ได้แบบลองเล่นเลยเดี๋ยวจะมาจัดครั้งแรกกันนะฮะหรือถ้าสมมุติคนไหนแบบจัดครั้งแรกไปแล้วเดี๋ยวอาจจะมาซ้ำให้แล้วกันนะเป็นจัดครั้งแรกที่เหมือนจะแลกแต่ก็ไม่แลกแล้วกันเนาะแต่มันก็จะไม่ใช่จัดครั้งแรกกันเนาะมันจะไม่ใช่แบบรีแอคชั่นครั้งแรกเพราะบางคนก็เคยเล่นมาแล้วเหมือนกันนะครับมาที่โรนัลดินโญ่นะครับตอนนี้คืนกลับมาเอ้าติดครับลูมินิเก้ครับจ่ายไปโอ้เปิดบอลดีอยู่นะเนี่ยมาเอ้าคืนมาแล้วทันไหมโอ้โหโดนเสาครับลูมินิเก้เราและโอ้โหยังได้อยู่ดูนะครับขอดูหน่อยโถเอ้ยอยากจะดูหน่อยจังหวะโดนเสาเมื่อกี้นะฮะคือมันผมนึกว่าเข้านะตอนแรกมันแต่ว่ามุมมันแคบจริงครับแต่เขาออกตัวเร็วนะสปีดต้นไหวพีบค่อนข้างโอเคเลยนะแต่ที่ลองเล่นมานะฮะแล้วดูครับดูฮะคือตอนแรกใครอาจจะไม่ดูตอนที่ผมเปิดไปนะครับแต่ย้อนไปดูได้นะตอนนั้นผมพูดไปแล้วนิดนึงก็คือว่าตอนแรกเนี่ยผมไม่ได้แบบอยากได้ขนาดนั้นอยากได้ในแบบนิดเดียวเพราะว่าเรารีวิวค่าพลังที่ตันไปเราก็เห็นเนาะโอ้โหแบบ
ค่าพลังดีเว้ยน่าสนใจแต่พอนะครับผมช่วงสัปดาห์นั้นเล่นไปเจอคนเล่นแบบ10แมตช์เจอไป9แมตช์แล้วยิงลูมิเก้ยิงได้ทุกรอบแล้วดูฮะโดนอีกแล้วเห็นไหมคือยิงดียิงคมเล่นดีภาพรวมมันแจ่มอะฮะก็ต้องจัดตามเข้าไปโอ้โหเศร้าทีมเรายังยิงไม่ได้เลยลูมิเก้โยนครับไปฮะค่อยๆกันไปครับบ้ากันไปจัดไปครับหุยนิดเดียวนะเปิดยาวมาดูฮะวิ่งแทรกซ้อนเข้ามาอย่างรวดเร็วเกือบไปแล้วคาฟูมาที่ปาร์คจีซองลองสาดยาวครับเอาบ้างเอาบ้างโถเอ้ยหมดเวลาก่อนแม่ก็ค่อนข้างสูสีอยู่นะฮะขอดูหน่อยว่านักเตะของเราพอไหวแต่โรนัลโญ่เนี่ยบอลทองไม่น่าจะรอดนะฮะได้มาจากการซื้อไปตอนนั้นนะอืมไม่เป็นไรยังพอได้อยู่โรนัลโญ่อาจจะยังไม่ได้โชว์ฟอร์มมากนะฮะไม่แน่ใจว่าชื่อนี้คนไทยหรือเปล่าถ้าเป็นใครก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับเล่นดีมากเลยนะน่าจะโอท็อปอะไรสักอย่างเมื่อกี้นะฮะ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์นะฮะแต่ตอนนี้หนึ่งเดียวของลูมินิเก้จะเป็นฝั่งไหนนะครับผมจะเป็นชุดขาวชุดแดงแต่ว่าเป็นสโมสรเดียวกันและเสียบปลายก่อนดักครับอืมไม่งั้นมีลุ้นนะจังหวะเมื่อกี้ผมว่าอันตรายมากยอดตำนานนะฮะกองหน้าคือผมว่ามันดีนะหมายถึงว่าเล่น CF กับ SS เนี่ยมันต่างกันแค่แบบ100กับ1เนี่ยกับ100กับ101เนี่ยเฮ้ยมันโอเคมากมันไม่ได้ต่างกันเยอะไงมันสามารถเอาจริงผลลัพธ์ผมว่าไม่ต่างด้วยซ้ำเวลาเล่นนะฮะแค่ว่าชอบตัวเลขเนี่ยมันสวยแค่นั้นเองนะไปครับเอาได้เปล่าขอสักหน่อยขอสักหน่อยและโอ้โหปลดล็อกลงนัดแรกยิงไปแล้วเขาให้ลุมมินิเก้ผมขอดูนิดนึงนะผมขออภัยด้วยนะฮะใครที่แข่งกับผมแมตช์นี้ผมขออภัยด้วยแต่ผมแบบต้องการจริงๆนะโอ้โหสวยๆครับขออภัยด้วยนะฮะอาจจะ5วิ10วินะโอเคมาครับไปกันต่อแต่ว่าเรายังประมาทไม่ได้นะฮะเพราะว่าตอนนี้ยังเหลือเวลาพอสมควรและเขาจะเอาอีกแล้วเขาจะเอาอีกแล้วผมต้องตั้งใจเล่นสุดชีวิตมากขึ้นเราโยดักได้ได้ครับมาฮะเล่นหน้าคู่แล้วโยนครับแทงไปลูมิเก้จะใช้ความเร็วกระชากมาเจอโอ้ยเอเนนเดสนิดเดียว ความเร็วระดับตำนานของเราคือเวลตันแล้วนะแต่ว่าอาจจะแบบยังไม่ได้คุ้นเคยกับแผนมากนะฮะเอ้ายังไงครับเอ้าเอ้าแย่ละเอ้าทำไมไม่ซัดหน่อยเมื่อกี้ผมรออยู่นะใจคือลุ้นมากนะเมื่อกี้ใส่ต้องเปลี่ยนตำแหน่งแล้วนะฮะเพราะว่าดูแล้วโรนัลดินโญ่ไม่น่าจะอยู่ได้ถึง80นะไปถึง80นาทีนะตอนนี้มาที่โรเบโต้คาร์ลอสอุ้ยจับบอลลั่นครับแต่ดีอยู่เขากระแทกแรงคืนกลับมาก่อนครับไปโรนัลดินโญ่เหนื่อยจัดโอ้จ่ายเอายังได้เฉยมาไม่ยิงก็แอสซิสต์บ้างหรอเว้ยโถเอ้ยเอาเอาเรื่องเว้ยเอาเรื่องเว้ยมาครับมาอุ้ยเกือบไปแล้วมาครับลูกตัวคาร์ลอสจ่ายไปอุ้ยโหดีกูเอาแล้วรีบไปหน่อยนะเรามาโอ้ลุมที่ลุมของเราเริ่มเหนื่อยแล้วนะฮะถ้าจะเหนื่อยเร็วครับเพราะว่าเราวิ่งเขาให้เขาวิ่งค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะเอาลูกตัวคาร์ลอสไม่จิ้มสักนิดนึงเอ้ายังไงครับปฏิกิริยาตรงนี้จ่ายไปโอ้โหมันกระชันชิดไปหน่อยจะชิปข้ามหัวก็ไม่ได้ไม่ทันเอ้าดักก่อนครับมาไปครับจริงๆจะถ่วงได้นะสัก5ทีเมื่อกี้แต่ไม่ฮะกำลังมันเดี๋ยวนะครับมาเนเบตไปโรเบโต้คาร์ลอสคืนกลับมาโอ้เล่นพลาดมึงนี้ไปเองดีกว่าไม่ชินปกตินะฮะจะมีตัวปีกซ้ายปีกขวาให้ตายไปแต่เมื่อกี้ไม่มีไงโอ้จบไป2-1นะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูนะฮะผมสถิติของการลงการเล่นครั้งแรกนะครับในจัดนัดแรกเนี่ยของตัวลูมินิเก้กันบ้างนะ
ว่าเป็นยังไงนะครับน่าจะทั้งแอสซิสทั้งยิงเนาะเมื่อกี้นะครับอ้าวภาพค้างกันเลยทีเดียวนะฮะใครปิดไฟครับเนี่ยคนนี้ปิดไฟใส่ผมอีกแล้วนะฮะมาแล้วนะฮะโอเคก็เพลเยอร์เรตติ้งนะฮะดูครับนะน่าจะเป็นแมนออฟเดอะแมตช์ไปนะฮะ 7.5 นะครับเราได้ 7.0 เท่ากันกับฝั่งนู้นนะก็ยิง1ประตูนะครับผมไม่ได้แอสซิสต์นะครับแต่ว่ายิงเข้ากรอบไป2ครั้งนะครับจ่ายสำเร็จนะฮะโห11-9โอเคนะเนี่ยนะใช้ได้นะครับก็เข้าสกัดได้1ครั้งนะลงเล่น90นาทีไปสัมผัสวาน16ครั้งนะครับวิ่งไปโอเคใช้ได้ครับจากที่ลองเล่นมานะฮะแบบรีแอคครั้งแรกของผมนะผมรู้สึกว่าเขาเป็นนักเตะที่ยิงคมตัวหนาความเร็วเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ว่าสปีดต้นเขาดีครับทำให้พอเราจ่ายเนี่ยมันสามารถที่จะพุ่งตัวออกไปได้ปฏิกิริยาการตอบสนองความไวของเขาเนี่ยมันโอเคมากที่สำคัญนะจากที่ผมดูมาพื้นที่แอเรียเนี่ยแน่นอนว่าเราเล่นหน้าคู่ไงเขาก็จะมีวิ่งขึ้นวิ่งลงบ้างนะครับจะเห็นว่าลงมาโซนแบบในช่วงกลางสนามบ้างอาจจะด้วยแผนการเล่นด้วยทำให้เขาแบบลงมาดักบอลด้วยแล้วก็ค่อนข้างที่จะสกัดบอลได้ค่อนข้างดีนะครับสิ่งที่ผมชอบสุดเลยก็คือเขาค่อนข้างที่จะวิ่งทำทางหาช่องนะนี่คือลงเล่นครั้งแรกแต่ว่าการทำทางหาช่องของเขาเนี่ยมันทำได้ค่อนข้างดีแล้วยิ่งจับคู่นะครับเล่นกับตัวโยฮันครับนะฮะที่มีสไตล์การเล่นแตกต่างกันนะครับคนนึงเนี่ยโกโพเชอร์แต่ว่าตัวโยฮันครับเนี่ยเป็นโฮเพลเยอร์ตัวหาช่องใช่ไหมครับคนนึงหาช่องดีอีกคนนึงก็พอซัพพอร์ตกันได้วิ่งคู่กันไปทำชิงคนนึงแอสซิสต์คนนึงยิงอีกคนนึงยิงอีกคนนึงแอสซิสต์โอ้สบายครับแหลมมากๆแล้วตัวลูมินิกี้นะฮะผมว่าเขามีครบทุกอย่างที่กองหน้าตัวจบสกอร์ควรมีครับเอาจริงแค่พื้นฐานนะความเร็วจบสกอร์ดีใช้สองเท้าดีแค่นี้ก็เหลือเพราะว่าเขามีหมดจบสกอร์เวลตัน98นะครับเตะแรง99เกมบุก97วิ่งเร็ว99สปีดต้น97ใช้สองเท้าดีนะครับผมประดุจหนึ่งว่าถนัดทั้งสองเท้าและยังมีสกิลเฟิร์สไทม์ช็อตยิงจังหวะแรกบอลส่งมายิงได้เลยไม่ต้องจับแบบนี้โอ้โหใครมีผมแนะนำเลยปั้นเป็นทีมหลักเลยฮะจะเป็นตำนานธรรมดาหรือไอโคนิกโมเมนต์ก็ได้นะครับแล้วเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่เคยเล่นไปแล้วนะครับผมรู้สึกยังไงกันบ้างนะครับผมกับสุดยอดกองหน้าคาวไฮลูมินิเก้นะฮะที่มีภาพรวมทั้งการจบสกอร์เลี้ยงบอลของบอลพลังกระโดดการมงความเร็วพื้นฐานทุกอย่างที่กองหน้าควรมีแบบนี้เป็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมหวังว่านักเตะคนนี้จะกลับมาให้เปิดอีกและครั้งหน้าทุกคนเนี่ยอย่าลืมไปหามาครอบครองนะครับสวัสดีฮะ